สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วค่ะคลิปนี้แม่แก้วพามาชมธรรมชาตินะคะเนาะมาชมอะไรนะเขาเรียกอะไรตรงนี้น้ำเค็มใช่ไหมใช่มาชมลำน้ำเค็มนะคะนี่มาชมน้ำเค็มลำน้ำเค็มตำบลประสุกเนาะบ้านประสุกอำเภอชุมพวงนะคะมาชมธรรมชาติค่ะดอกบัวสวยๆนะคะแล้วก็มาชมเป็ดว่ายน้ําด้วยนะคะนี่ตรงนี้เขาลอกคลองใหม่เนาะใช่เขาลอกคลองใหม่บรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆมันจะลึก3เมตรเขาไม่ให้ตกฟ้าเขาไม่ให้บิ๊กเจต่อยินดีต้อนรับมาเดี๋ยวพาเที่ยวชาเหลี่ยงจังไงจ๊ะโอ้จะพามาเที่ยวลำน้ำเค็มนะคะวันนี้เนาะลำน้ำเค็มหน้าแรงนะคะน้ำไม่เยอะนะคะช่วงนี้เนาะวันนี้ก็เดือน5เนาะเดือนพฤษภาวันที่เท่าไหร่วันนี้5พฤษภานะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะนี่ชมดอกไม้สวยๆนะคะวันนี้ก็มารับหลานนะคะก็เลยมาเที่ยวกับหลานนะคะยามเช้าเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นสะพานไม้เนาะสะพานไม้แม่ลำน้ำเข็มนะคะก็มาดูเป็ดว่ายน้ำแล้วก็มาชมธรรมชาติกันนะคะอ้าวตามาทางนี้มาทางนี้นะมานี่ตาขามไปทางหนุนหน้าเลี้ยงอู้ดูปลาน้ำใสเห็นปลาเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำใสเออนี่ปลูกปลาช่อนไหมอู้น้ำใสเห็นปลาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยขยายให้ดูไม่เที่ยวขยายให้ดูนะคะนักท่องเที่ยวเต็มเลยเด้มีเห็นปลาด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่น้ําใสจนเห็นปลาเนาะหน้าแล้งก็จะน้ํามันจะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนาะถ้าเป็นหน้าฝนน้ํามันจะเยอะกว่านี้นะคะเพื่อนๆไม่ได้เยอะกว่านี้บรรยากาศสวยสวยเนี่ยดูดิหาจับเนาะบรรยากาศสวยแล้วก็มีดอกบัวด้วยนะคะมีดอกบัวด้วยไม่ดอกใดดอกไหนเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะมาเจอสะพานไม้นะคะสะพานไม้ขึ้นได้ตัวเคยมีคนต้องเยอะพอขึ้นน่ะเข้าลำน้ำเขียวอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้สีดอกสีเหลืองเนาะนี่ไงอ่ะเดินดีๆลูกอันนี้ก็จะเป็นนาเนาะเป็นนาที่เขาให้ทำสะพานไม้ไผ่เนาะตรงนี้นะคะทุ่งนาเนาะสวยๆเดินไปเรื่อยๆก็ได้น้องอ่างเดินไปตรงนู้นเห็นไหมหนูจะเดินบนสะพานใหม่เดินได้นะยายกลัวมันพังเพราะว่ามันหลายปีแล้วเนาะด้านนู้นก็จะเป็นทุ่งนานะคะไปจะพาไปเที่ยวสะพานไม้ค่ะนี่สะพานไม้เนาะน้องอ้างหันหน้ามาค้ายายก็ได้ดิความจริงอ่ะอันหลังทุ่งมันจะมีศาลาแต่เข้าทางถนนเข้าก็เลยหนูศาลาเดี๋ยวผ่านไม้บ้านประสุกอำเภอชุมพวงน้องแม่แก้วเคยลงคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่ามาช่องนี้แม่แก้วก็จะมาทำคลิปให้ดูอีกนะคะถ้าเป็นหน้าปลูกข้าวเกี่ยวข้าวนะมันจะสวยมากเนาะวันนี้ก็เห็นบรรยากาศดีเนาะวันนี้มันเหมือนฝนจะตกนะคะเนาะบรรยากาศดีก็เลยพามาชมนะคะอ
ค่ะก็มาทั้งทีก็เพราะว่าหลานอยู่บ้านประสุกเนาะพอมารับหลานเราก็ได้สักคีบหนึ่งนะคะเห็นบรรยากาศเขาเลี้ยงวัวนะคะเนาะบรรยากาศดีๆค่ะวันนี้เนาะเหรอ